และก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการชิงแชมป์อาชีพช่างเสริมสวยระหว่างคุณโยเกิร์ตผู้ท้าชิงและคุณโมแชมป์ช่างเสริมสวยของเราในรอบนี้คุณโมจะรับมือไหวหรือไม่มาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับลูกทุ่ง10ทิศครับรอบท้าชนแชมป์นะครับอาชีพช่างเสริมสวยแชมป์เก่าของเราน้องโมยาธิธาดาเป็นการป้องกันแชมป์สมัยที่6ของเธอนะครับและผู้ท้าชิงน้องโยเกิร์ตสาวสวยนะครับอายุ22ปีเท่านั้นเองมาในรอบนี้อ้าวเชิญเลยครับผู้ท้าชิงมีอะไรอยากจะบอกกับแชมป์เก่าก็สู้ๆนะคะนี่ให้กำลังใจเขาด้วยนะ ใช่ค่ะให้กำลังใจเขาด้วยสู้ๆเขาบอกว่าสู้ๆนะคะเขาเป็นแชมป์มาหลายสมัยแล้วหนูถ้าไม่ไหวก็ให้หนูบ้างเออสู้ๆเหมือนกันค่ะเออนี่ให้กำลังใจเขาจริงๆป่ะไม่ให้กำลังใจเขาจริงๆจริงนะจริงนะดูสิมันเก้าอี้นี้จะยอมไหมเนี่ยนั่งมา5-6สมัยแล้วเนี่ย5สมัยแล้วไม่ยอมค่ะทำไมอ่ะหนูเมื่อยหนูอยากนั่งไม่ใช่เดินทำไมครับจริงคุณเดินทำไมจริงๆเก้าอี้ตรงเนี้ยมันหุบเล็กกว่านี้ก็พี่ไปนั่งไงเมื่อกี้อ่ะมันก็เลยขยายออกแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าน้องโยเกิร์ตมานั่งเนี่ยมันไม่พอดีกับหนูหรอกลูกมันใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นมันเป็นของพี่เดี๋ยวมันก็หดค่ะมันไม่หดลูกมันไม่ใช่เสื้อผ้าโอเคครับในรอบชิงชนะเลิศครับคุณผู้ชมครับทั้งสองท่านต้องมาประชันกับเพลงนี้คำพิพากษาของคุณตั๊กแตนชลดาครับเชิญครับได้แต่ร้องไห้ปลอบใจที่พลั้งอยากให้เธอรู้ที่ฉันเป็นอยู่ยังเจ็บนักหนามาทำงานทุกคนคุ้นหน้าส่งสายตามาตบทุกครั้งกลายเป็นคนแล้วตามเธอลงแถวโดยไม่ระวังก่อนจะบอกอยากให้เธอฟังเสียงใจคุณมาโดนขอหาแย่งแฟนชาวบ้านมันทรมานเกินทนไม่มีใครฟังเหตุผลจึงต้องโดนคำพิพากษารับบทเป็นคนหน้าด้านรับโทษท่านอยู่กับออกจากอ้อมแขนโอ้กันทีกับคำว่าแฟนเธอกอดเขาแทนเหมาะสมทุกอย่างสิ่งที่เสียไปเธอว่าหัวใจฉันเดินลงทางกลับไปกินน้ำตาอีกครั้งดีกว่าทนฟังคำด่าว่าน้องขอหาเงิน
จากอ้อมแขนพอกันทีกับคำว่าแฟนเธอกอดเขาแทนเหมาะสมทุกอย่างสิ่งที่เสียไปถือว่าหัวใจฉันเดินลงทางกลับไปกินน้ำตาอีกครั้งดีกว่าทนฟังคำด่าว่าเลยกลับไปกินน้ำตาอีกครั้งดีกว่าทนฟังคำว่าโอ้โหเอาละมวยถูกคู่ละคราวนี้เออต้องอย่างงี้สิต่างคนต่างแตกอะนะกี่เข็มแล้วเนี่ยผัดกันแลกหมัดคนละทีนะโอ้โหโอ้โหวันนี้แยกไม่ออกนะอีกคนนึงเนี่ยต้องบอกผู้ท้าชิงเราไม่ธรรมดานะมีลุ้นนะเนี่ยมีลุ้นนะดูเสียงเป็นธรรมชาติมากเลยนะร้องแต่ว่ามีความนุ่มละมุนตัวเล็กแต่มีพลังนะเอออีกคนนึงไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วแชมป์เก่าเรานะแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะเหมือนกับครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ระหว่างเทคนิคกับอารมณ์เพลงอันไหนนำมากกว่ากันต้องไปที่กรรมการแล้วครับครูสลาครับเชิญครับโยเกิร์ตกับโมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีต้นทุนใกล้เคียงกันมากนะครับมันจึงอยู่กับขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ว่าสิ่งที่มันเป็นต้นทุนหลักที่แข็งแรงของเราเนี่ยเราเอามาใช้ได้คุ้มค่าหรือเปล่าซึ่งวันนี้ครูมองว่าโดยภาพรวมไม่คุ้มทั้งคู่ทำไมต้องพูดคำนี้ถ้าไม่เคยเห็นฟอร์มมาก่อนอาจจะรู้สึกว่าร้องเพราะทั้งคู่ก็ได้นะแต่ด้วยความที่ได้ยินมาก่อนได้เห็นฟอร์มการร้องถ้าเป็นฟุตบอลก็คือเป็นฟอร์มการเล่นมาก่อนเราจะเห็นเลยว่าวันนี้ต่างฝ่ายต่างไม่ท็อปฟอร์มที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าพอเข้าสู่โหมดร้องจริงปุ๊บนี่จุดเริ่มต้นในการปล่อยเสียงนะเลือกที่จะปล่อยเสียงในมิติของคำว่าซอฟทั้งคู่เลยทั้งโมและก็โยเกิร์ตเลยพอซอฟปุ๊บเนี่ยถึงจุดที่มันต้องปีนหรือว่าต้องสู้กับตัวโน้ตที่มันเป็นต้องใช้พลังเนี่ยมันเร่งไม่ขึ้นผลก็คือมันไม่สว่างมาที่คนฟังไม่สว่างเลยสู้กันในสถานะฟอร์มไม่ท็อปฟอร์มทั้งคู่เลยนี่คือภาพรวมนะครับขอบคุณครูสลาครับเอาล่ะไม่รู้นะพี่โหน่งแยกไม่ออกเลยแค่เหลื่อมนิดไม่รู้ว่าจะมีแชมป์เก่าหรือกำเนิดแชมป์ใหม่กันแน่ต้องลุ้นต่อครับพี่แจ็คครับเชิญครับผมต้องบอกว่าถ้าเป็นพิซซ่าเนี่ยอีกคนบางกรอบอีกคนหนานุ่มนี่ขอบชีสอะไรครับพี่ทาน ผมบอกเลยว่าผมหนักใจมากๆเลยเพราะว่าเก่งทั้งคู่เก่งมากจริงๆเป็นช่างเสริมสวยที่ร้องเพลงได้เก่งใช้เสียงได้เก่งเหมือนมืออาชีพนะครับสูสีมากๆมันจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนิดเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูว่าใครผิดพลาดน้อยผิดพลาดมากแต่ผมมันมีในใจอยู่แล้วนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเลือกยากมากเก่งทั้งคู่ครับผมครับขอบคุณพี่แจ๊คครับครับพี่ทราครับเชิญครับต้องบอกว่าแอบผิดหวังเล็กๆนิดนึงทั้งสองคนร้องเพลงเก่งมากทั้งคู่แล้วมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ที่เพราะทั้งคู่เลยแต่การร้องเพลงเมื่อสักครู่เนี่ยมันเหมือนกับคนฟังมันไม่อิ่มอ่ะซึ่งในศักยภาพของทั้งสองคนเลยเนี่ยบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆฟังจากเพลงที่ร้องมาที่ผ่านมาเนี่ยมันจะต้องอิ่มมากกว่านี้กับการที่ร้องเพลงเมื่อสักครู่เหมือนทั้งสองคนประคองพยายามทำให้มันเหมือนกับจะต้องให้มันผ่านให้ได้โดยที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในเพลงนั้นจริงๆแต่วันนี้ใครที่ทำให้รู้สึกก็ผิดหวังเล็กๆมากกว่าอีกคนหนึ่งเดี๋ยวคงจะต้องมาดูกันครับขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านครับเอาล่ะใครที่ได้เป็นแชมป์นะครับต้องได้รับการโหวตจากกรรมการนะครับ2ใน3เสียงครับจะเป็นใครระหว่างน้องโยเกิร์ตและน้องโมและผู้ที่ได้แชมป์ในวันนี้ครับจะมีถ้วยรางวัลการันตีไปเลยเอาล่ะไปลุ้นกันเลยครับและนี่คือเสียงที่1ครับพี่แจ็คครับนี่คือรอบตัดสินครับคุณผู้ชมครับลุ้นมากระหว่างแชมป์เก่าเราน้องโมและผู้ท้าชิงน้องโยเกิร์ตครับวันนี้กรรมการทั้ง3ท่านบอกแล้วนะครับว่าเหลื่อมกันนิดเดียวเท่านั้นแต่จะเหลื่อมไปฝั่งไหนครับและนี่คือเสียงแรกครับผมเลือกน้องโยเกิร์ตครับน้องโยเกิร์ตครับ1เสียงครับจากพี่แจ็ค
เอาละฮะทั้งโมเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ผู้ท้าชิงได้เสียงแรกไปก่อนเอาละครับคุณผู้ชมครับจะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นครับในวันนี้และนี่คือเสียงที่สองครับพี่ทราเสียงนี้สำคัญครับถ้าพี่ทราเลือกน้องโยเกิร์ตได้แชมป์ใหม่เลยแต่ถ้าเลือกน้องโมต้องไปลุ้นกันต่อที่ครูสลาครับ5สมัยของเธอครับยังคงรักษาแชมป์ไม่ได้หรือไม่ครับให้โมค่ะเลือกน้องโมนะครับ1เท่าแล้วครับ1เท่านะครับใช่โอ้ยนะฮะผู้ท้าชิงและแชมป์เก่าเราตอนนี้1เท่าครับเอาละครับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องมาตัดสินกันนะครับว่าถ้วยรางวัลและเก้าอี้แชมป์จะเป็นของใครในวันนี้ตัดสินด้วยเสียงที่3ครับครูสลาครับและนี่คือเสียงตัดสินครับคุณผู้ชมครับสำหรับอาชีพช่างเสริมสวยมันลุ้นจริงๆโอ้วันนี้เอาละฮะเดี๋ยวละฮะคำว่าเหลื่อมเดี๋ยวดูนะฮะตีคู่กันมาเลยผมว่าแชมป์วันนี้ถ้าวิ่งแข่งกันก็ตัดสินกันที่ลิ้นนะเหมือนที่พี่ฝนบอกครูให้เสียงใหญ่ได้เปรียบครับน้องโมครับน้องโมแล้วครับโอ้โหผมลุกอ่ะโอ้ยเกือบไปอีกแล้วนะพี่โด่งเล็กกับเก่งใหญ่เออได้เปรียบกันนิดเดียวจริงๆเออเรียกว่ามีแผลแตกทั้งคู่มันลุ้นจริงๆอ่ะเออต้องบอกว่าเป็นมวยคู่ที่ต่อยสนุกมากนะครับแต่น้องโมนะครับสามารถรักษาแชมป์ไว้ได้นะครับเป็นสมัยที่6ยินดีด้วยครับโอ้โหไปหายโยเกิร์ตขามาครั้งแรกก็เกือบทำแชมป์ตกเก้าอี้แล้วนะคะเอออายุ22ปีเท่านั้นเองเส้นทางนี้ของหนูยังอีกยาวไกลมากความสามารถอ่ะฝากร้านสักนิดค่ะน้องโยเกิร์ตขาได้ค่ะตอนนี้ก็ร้านเสริมสวยนะคะเสริมสวยสมศรีอยู่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะอยู่ในตลาดเลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากมาทำผมก็มาเจอกันได้นะคะยายกันคิ้วสวยมากๆเลยค่ะเจ้าของร้านเองเลยนะครับครับช่วงต่อครั้งต่อไปถ้าต้องมีการมาท้าชนแชมป์อีกจะมาไหมมาแน่นอนค่ะอยากเจอแชมป์เก่าหรือแชมป์ใหม่อยากเจอแชมป์เก่าหรือแชมป์ใหม่พูดยากจังเจอพี่โมก็ได้ค่ะเออแม่น้องเขาน่ารักน่ารักเออแล้วเราอ่ะไม่ต้องพกมันเยอะขนาดนี้นะเอาโอเคขอบคุณน้องโยเกิร์ตนะครับขอบคุณมากนะครับเก่งเลยสาวสวยคนนี้นะครับต้องบอกว่าเส้นทางนี้อีกไกลนะเออมีไปได้หมดเลยเพลงเร็วเพลงช้าแค่เหลื่อมแค่นั้นเองเกือบไปอีกแล้วแม่คุณเอ้ยรอดไปนะรอดไปค่ะเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยจริงๆนะแชมป์เราวันนี้เป็นยังไงความรู้สึกที่ยังรักษาแชมป์ไม่ได้รู้สึกดีใจค่ะแต่รู้สึกว่าแบบแอบเหงื่อแตกกันเนี่ยเออเลยค่ะตอนร้องเมื่อกี้กังวลอะไรไหมในใจมันต้องมีกังวลเออเป็นแบบที่กรรมการพูดไหมทีแรกกังวลค่ะกังวลแบบสั่นไปหมดเลยสมาธิแบบไม่มีเลยเพราะว่าน้องเก่งมากๆอ่ะแล้วเสียงน้องนุ่มแบบนุ่มมากดูก็รู้ว่าน้องแบบสุดยอดแน่ๆก็เลยแบบกังวลก็เหมือนเดิมค่ะดึงสติตัวเองกลับมาบอกว่ายังไงก็ช่างเอาที่ตัวเองแบบรู้สึกว่าแบบโอเคอย่ากดดันตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้เธอก็ทำได้ครับเพราะงั้นถ้วยรางวัลไปของเธอเลยยินดีด้วยครับและแชมป์ช่างอาชีพเสริมสวยสมัยที่6คือน้องโมยาธิธาดาเยี่ยมยอดนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามไม่สามารถเอาเธอลงได้จริงๆครับเก่งใหญ่เก่งใหญ่เก่งมากมาเลยจ้าน้ามาน้องโมเยี่ยมยอดแน่นอนครับร้องเพลงเพราะแล้วแต่ในอีกหนึ่งความสามารถของเธอคือเป็นช่างทำเล็บสายมูครับฝากหน่อยค่ะค่ะก็ฝากไว้อีกครั้งนะคะสำหรับใครที่อยากมีความปังด้วยแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับการทำเล็บสายมูนะคะในเรื่องของทำสีเล็บตามวันเกิดนะคะหรือว่าตามราศีเกิดนะคะก็มูเตลูทั้งการงานการเงินสุขภาพขจัดอุปสรรคนะคะหรือแม้แต่สีที่เป็นกาลกิณีที่ไม่ควรทำนะคะก็มาปรึกษากับโมได้แล้วก็มาทำเล็บกับโมได้นะคะติดตามได้ทางเพจ Facebook นะคะก็
mojaya.nails นะคะ mojaya.nails มี s ด้วยค่ะโอเควันนี้ขอบคุณน้องโมครับขอบคุณครับขอบคุณมากและวันนี้ต้องขอขอบคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับพี่แจ็คธนพลพี่ทราสิรินทราและคุณครูสลาคุณอาวุธครับขอบคุณครับขอบคุณครับและก็ขอขอบคุณนะครับวงดนตรีกระรัดแบนสุดยอดนี่เลยครับครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา11โมงนะครับกลับมาเจอกับรายการเราครับลูกทุ่ง10ทีวันนี้ดีใจนะคะที่ได้มารายการลูกทุ่ง10ทิศนะคะจากที่ไม่เคยประกวดไม่เคยกล้าคิดที่จะมาออกรายการไหนวันนี้ได้มาออกรายการลูกทุ่ง10ทิศนะคะทำให้มีประสบการณ์นะคะได้เจอพี่ซีพี่โหน่งแล้วก็ขอบคุณรายการทุ่ง10ทิศมากๆค่ะที่ทำให้เรากล้าเปลี่ยนกล้าที่จะมาประกวดร้องเพลงในวันนี้ขอบคุณรายการดีๆค่ะขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้าพบกับการรักษาแชมป์อาชีพช่างเสริมสวยกับการรับมือผู้ท้าชิงที่วางกันไกลมาเพื่อจับไมค์ประลองเพลงแชมป์ของเราจะสามารถคว้าแชมป์เป็นสมัยที่7ไปได้หรือไม่มารอเชียร์เธอกันครับถ้าผู้ชายอย่างพี่โหน่งเนี่ยถ้าจะแต่งให้เป็นเกาหลีเนี่ยแต่งได้ไหมมันก็อยู่ที่เขาโครงด้วยถ้าจะให้ง่ายเลยคือตัดหัวออกไปเลยอันนี้คือง่ายเป็นไงนิดเป็นไงแรงนะครับ